สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปพลิเคชันปรับกราฟิกเกม Free Fire นะครับคือแอป GX2 ตัวนี้นะครับหาโหลดฟรีใน Play Store ได้เลยนะครับเราไปดูวิธีการตั้งค่าแอปปรับกราฟิก GX2 ตัวนี้เลยนะครับมันก็เหมือนแอป GX2 ปรับของเกม PUBG Mobile นะครับแต่นี้มันเอาใช้กับเกม Free Fire นะครับสำหรับผมใช้มือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 นะครับผมจะปรับทุกอย่างไว้สุดหมดเลยนะครับแต่สำหรับมือถือรุ่นอื่นๆลองปรับใช้กันดูนะครับให้ปรับการตั้งค่าให้มันเข้ากับโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับมันอันปรับสุดแบบหมดนี้ไม่ได้นะครับก็โทรศัพท์สเปคมันไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับนี่ก็660เลยนะครับ FPS ตัวนี้ผมก็เอา Android 7.0 บอกเลยนะครับก็ผมก็ปรับไว้ประมาณนี้นะครับโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็ลองปรับให้มันเข้ากับโทรศัพท์ที่ของทุกคนที่ใช้นะครับถ้าปรับสูตรหมดแล้วมันมีอาการหน่วงการกระตุกเยอะเราก็ลดความละเอียดของภาพอะไรลงนะครับแล้วก็เอาประมาณ HD ก็ได้นะครับซอฟ HD นี่ก็ได้นะครับแต่นี้ผมจะเอา HDR แล้วนะครับจะปรับหมดสุดหมดเลยนะครับถ้าเราขี้เกียจตั้งค่าใหม่เราก็กดติ๊กถูกนี่ไว้ตัวเลยนะครับแล้วกดตัวดำๆนี่เลยนะครับแอปก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อมันแบบนี้เสร็จเราก็กด Open เข้าเกมตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปในตัวเกมเลยนะครับเราต้องเข้าเกมจากแอป GX2 ตัวนี้เลยนะครับอย่ากดออกไปแล้วเข้าตัวเกมนะครับมันจะตั้งค่าไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมนะครับเมื่อกด Open เข้าเกมมันก็จะวิ่งเข้ามาในเกมของ Free Fire เลยนะครับก็รอมันรอสักแป๊บนึงนะครับนะครับมันก็แสงเงาอะไรมันก็จะสดขึ้นกว่าเดิมนะครับดูการตั้งค่ากันนะครับการตั้งค่าผมก็จะปรับสุดได้หมดเลยนะครับตอนที่ยังไม่ได้ใช้แอป GX2 ตัวนี้นี่ปรับให้มาตรฐานครับปรับสูงนี่รู้สึกมันมีอาการแบบหน่วงเยอะนะครับแต่หลังจากใช้แอป GX2 ตัวนี้นี่รู้สึกมันลื่นๆเลยนะครับเล่นได้สบายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันนะครับนี่ก็จะเล่นหมวดทั่วไปแดนชำระบาปก็ได้นะครับไปสตาร์ทเกมกันเลยนะครับจะดูความหลายเรื่องของเกมนะครับก็ผมก็ย้ำอีกทีนะครับการปรับกราฟิกของ FGX2 นี่สเปคมือถือแต่ละเครื่องอาจจะปรับความละเอียดของภาพสูงต่ำไม่เท่ากันนะครับเพราะความแรงของโทรศัพท์แต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้โทรศัพท์มือถือ Asus Zenfone Mac Pro M1 ก็ปรับได้สุดหมดเลยนะครับเพราะมันเป็น Snapdragon 636นะครับถ้า625อะไรพวกนี้ก็ปรับสุดคงน่าจะได้อยู่นะครับมันรู้สึกลื่นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับใช้แอป GX2 กับไม่ใช้นะครับต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับตอนที่ไม่ได้ใช้แอป GX2 นี่รู้สึกแค่มาตรฐานนะครับปรับสูงนี่รู้สึกมันจะหนืดนะครับมันไม่ลื่นนะครับแต่พอใช้แอป GX2 ช่วยปรับแล้วนี่รู้สึกมันลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับแสงเงามันก็สดขึ้นกว่าเดิมนะครับ
เราโดนกันนี้เลยนะครับวันนี้จะมาทดสอบให้ดูว่าใช้แอป GX2 แล้วมันเลื่อนขึ้นขนาดไหนนะครับโดนยิงตรงไหนก็จบตรงนั้นนะครับอาจไม่ได้ที่หนึ่งนะครับก็เล่นสบายๆแล้วนะครับเหมือนคนๆว่าเกาะ3อยู่แถวนี้นะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับต้องวิ่งไปหาเกาะก่อนนะครับอยู่แถวนี้นะครับเจอแล้วนะครับคนบอลลงกันแถวไหนกันหมดไม่รู้นะครับเหลือ32คนครับก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็ขึ้นอยู่หลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่อินเทอร์เน็ตที่ใช้ด้วยนะครับอันนี้ผมใช้ Wi-Fi บ้านเล่นนะครับใช้ Wi-Fi 2นะครับปิงมันอาจไม่เยอะเหมือนใช้อินเทอร์เน็ตนะครับบูกันอยู่ข้างหน้านะครับมีคนขับรถอยู่ข้างหน้านะครับบนระเบิดแล้วนะครับวันนี้ก็มาทดสอบแอป GX2 ให้ดูแค่นี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับใช้แอปปรับกราฟิก GX2 แล้วความไหลลื่นก็ดีกว่าเดิมนะครับลองปรับให้เข้ากับมือถือของแต่ละท่านดูนะครับวันนี้ผมก็มาทดสอบให้ดูแค่นี้นะครับสอนปรับอีกนิดนึงนะครับลองปรับถ้าของใครปรับแล้วมันมีการกระตุกกันหน่องเยอะก็ลดความละเอียดของภาพลงนะครับวันนี้ก็มาสอนปรับ
แอป JX Pro แค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีคนมาฟันเข้าทีมด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ